มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักร้องหนุ่มคนดังเครียดจ่อแถลงหลังถูกทำสาวท้องแล้วทิ้งจากเรื่องราวของหญิงสาวออกมาโพสต์ในสื่อโซเชียลตั้งท้องและถูกนักร้องหนุ่มชื่อดังเจ้าของเพลงดังชวนน้องล่องใต้ไม่รับผิดชอบนอกจากนี้เผยว่าระหว่างคบกันก็ทะเลาะกันบ่อยจับได้ว่าฝ่ายชายไปมีผู้หญิงคนอื่นตนเองถูกทำร้ายร่างกายทั้งที่ท้องตอนที่ท้องได้9เดือนกลับมาอยู่บ้านตัวเองเพราะว่าฝ่ายชายไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนฝ่ายชายไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรขอค่าเสียหาย 150,000 บาทค่าเลี้ยงลูกเดือนละ 10,000 บาทแต่ว่าฝ่ายชายปฏิเสธบอกว่าไม่มีเงินทั้งที่ร้องเพลงได้คืนละ 5,000 ถึง 10,000 บาทล่าสุดนะคะรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เทปวันที่6มีนาคม2566รายงานว่าทางทนายฝ่ายหญิงบอกว่าฝ่ายหญิงติดต่อมาขอความช่วยเหลือตั้งแต่ที่ท้องตอนนั้นตนเองขอหลักฐานมาตรวจสอบว่าคบหาเป็นแฟนกันจริงหรือไม่ติดต่อญาติแล้วก็ฝ่ายชายแต่ว่าญาติและฝ่ายชายเมินเฉยก็เลยเห็นว่าต้องให้สังคมช่วยเรียกมารับผิดชอบนอกจากนี้พี่สาวของแนทราเชนบอกว่าตอนนี้แนทเองก็เครียดแนทต้องการรับผิดชอบโดยการขอลูกไปเลี้ยงเองแต่มันติดเงื่อนไขบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หลังจากนี้ทางแนทเองจะออกมาชี้แจงคาดว่าเร็วๆนี้ทั้งเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแนทเองก็พร้อมที่จะดูแลลูกเชื่อว่ามีเรื่องของการเรียกร้องค่าดูแลด้วยประมาณนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องรอฟังหนุ่มแนทออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ